เทศกาลท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้ครั้งที่33ปี2022ได้ปิดฉากลงแล้วนะคะโดยสถิติ Big Data การท่องเที่ยวของเซี่ยงไฮ้ได้ชี้ให้เห็นว่าในช่วงการจัดเทศกาลในครั้งนี้แหล่งท่องเที่ยวหลักๆของเซี่ยงไฮ้ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวนกว่า10ล้าน6 0 0 0คนค่ะอัตราการเข้าพักของโรงแรมทั่วทั้งเมืองเซี่ยงไฮ้อยู่ที่54%ฟื้นฟูถึงขั้นระดับเดียวกันของปี2019 ยอดการบริโภคทางวัฒนธรรมอยู่ที่74,342ล้านหยวนหรือประมาณ395,500ล้านบาทค่ะโดยมียอดการใช้จ่ายถึง245ล้านรายการมากกว่าระยะเดียวกันของปีที่แล้ว22.8ซค่ะซึ่งปีนี้นะคะทางเซี่ยงไฮ้ยังได้จัดร้านของฝากดีเด่นจากเซี่ยงไฮ้ใหม่5ลร้านและเพิ่มสินค้าแบรนด์เนมของฝากดีเด่นจากเซี่ยงไฮ้ใหม่7จราย ซึ่งได้รับสิทธิ์ให้ใช้โลโก้ของฝากดีเด่นจากเซี่ยงไฮ้แบบเดียวกันและจะนำมาจัดแสดงในงานมหกรรมสินค้านำเข้านานาชาติจีนครั้งที่5ของปีนี้ด้วยค่ะ